兄弟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 兄บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งรับมือพายุโซนร้อนโพดอนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวีระศรีวัฒนตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยว่าได้สั่งให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันจะเกิดจากพายุลูกนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องพายุโพดอนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ300กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามและคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามในวันนี้โดยจะอ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวผ่านประเทศกัมพูชาต่อจากนั้นจะเข้าปกคลุมภาคตะวันออกอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยในช่วงวันที่16ถึง17พฤศจิกายนโดยได้มีการตั้งวอร์รูมกลางไว้ที่ศูนย์รับเสด็จอำเภอหัวหินเพื่อจะติดตามเหตุการณ์และรับแจ้งเหตุรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการส่งความช่วยเหลือไปยังประชาชนหากได้รับความเดือดร้อนจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณเชิงราบเขาและริมแม่น้ำเตรียมขนย้ายสัมภาระสิ่งของไปยังที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบเส้นทางเขื่อนฝายอ่างและคันกั้นน้ำทุกแห่งรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีประชาชนใช้บริการและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพบกับข่าวไว้ข่าวไวต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์